ต่อไปครับเขาบอกว่าตั้งศาลพระภูมิด้วยเชื่อว่าให้พญานาคมาอยู่แล้วก็บูชาด้วยผลไม้เป็นประจำทุกวันพฤหัสถูกต้องไหมครับพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าพญานาคจะมาอยู่ที่ศาลโยมนะพญานาคก็มีที่อยู่ของเขาเดรัจฉานมีที่อยู่ของเดรัจฉานนาคเป็นเดรัจฉานนะโยมก็ต้องทราบด้วยว่านาคเป็นเดรัจฉานครุฑเป็นเดรัจฉานนะเดรัจฉานมีกำเนิด4นะเกิดจากไข่เกิดจากครรภ์เกิดในของเปลือกตมแล้วก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดเพราะนั้นแต่ละภพภูมิเขาก็มีที่อยู่ของตัวเองนอกจากนั้นเทวดาก็จะไม่มาอยู่ในศาลอะไรของโยมแน่นอนเพราะเทวดานั้นได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์สามอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ศาลพระภูมิโยมติดแอร์ไหมล่ะร้อนจะตายเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ใช่ไหมถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วโยมต้องมานั่งเฝ้าอยู่ที่นั่นโยมจะไปเกิดไหมไม่เกิดโยมจะมาเกิดทำไมโยมมองคติตัวเองฉันจะไปเป็นเทวดาแล้วฉันมานั่งเฝ้าตรงเนี้ยโยมเอาไหมล่ะแล้วใครเป็นคนสั่งให้โยมมานั่งเฝ้าตรงนั้นนายกนายขอเหรอแล้วยมเป็นทาสในกรในขอเราไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมรอรับการเคารพจากเขาเขาเดินผ่านทีสวัสดีครับดีดีดีแล้วนะแค่นี้เหรอหน้าที่โยมอ่ะเป็นเทวดานะมันกระจอกงอกง่อยไปมั้งเนี่ยใช่ไหมมันไม่ต้อยต่ำไปเหรออย่างนี้จะได้เรียกว่าสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคือเราไม่คิดนะเราไม่มีสุตตะอายมเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งจินตนาการกันเองไงใช่ไหมแล้วเทวดาจะมาประจำตัวโยมไหมก็ไม่มีอ่ะถ้าโยมคิดว่าโยมทำบุญเพื่อไปเป็นเทวดาแล้วต้องมาประจำตัวใครเนี่ยคนนี้จะไปเข้าห้องน้ำจะไปนอนจะไปธุระเดินช้อปปิ้งอะไรโยมต้องเฝ้าไอ้คนนี้ตลอดเนี่ยตายไหมล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของโยมอ่ะนะเขาอยู่ในสวนนันทวันแวดล้อมอยู่ในนางอับสร500นะเขามีความสุขอยู่ดีกว่ามาอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้และเทวดาเนี่ยจะไม่มาสู่พบมนุษย์เทวดาหรือพรหมที่มาสู่พบมนุษย์คือเทวดาที่อะไรพุทธเจ้าตรัสไว้ฮะที่เป็นทุกข์เทวดาที่เป็นทุกข์จะมาสู่โลกมนุษย์ดังนั้นเทวดาที่เขาไม่ทุกข์เขาไม่มาเขาจะมาทำไมอยู่ภพชั้นของเขาก็มีความสุขดีแล้วใช่ไหมอายุเขาก็อายุยืนกว่าเราต้องเยอะต้องแยะนะอะไรนะลูกคเทวดาลูกคเทวดาเป็นเทวดาชั้นเลวเทวดากามภพเนี่ยนะนับเนื่องเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกะลูกคเทวดานี่ต่ำกว่าจาตุมหาราชิกะนะเพราะนั้นจะมีเทวดาชั้นเลวภูมิเทวดาลูกเทวดาพวกนี้นะพวกนี้คาบเกี่ยวกันนะนั้นจาตุมาราชิกานี่ต่ำสุดแล้วดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรณิมิตวสวัตีนี่หกชั้นเนี่ยนะนี่พวกกามภพยังมีเพศสูงกว่านี้เป็นเทวดาไม่มีเพศแล้วเป็นพรหมกายิกาละเพศไม่มีละนับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นนั้นก็มีพรหมกายิกาอาภัสสระสุภกิณฑาเวหภละแล้วก็สุทธาวาส5อวิหาตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาแล้วก็ขึ้นอรูปละพบอรูปอากาสาขึ้นไปละอย่างเงี้ยหมดแล้วเทวดาแค่นี้พระเจ้ารู้จักหมดรู้จักเทวดารู้จักเทวดาคนหนึ่งคิดยังรู้เลยมีเทวดาอรูปคิดว่าไม่มีภิกขุขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้พระเจ้าขึ้นไปนั่งบนหัวเทวดาเลยพระมหากัปปินะก็ขึ้นไปโมคคัลลานะก็ขึ้นไปบอกนี่ไงที่คิดว่าขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาได้เห็นไหมดังนั้นเทวดามิจฉาทิฏฐิมีและมีปริมาณมากเท่าดินมหาปฐพีพระพุทธเจ้าเรียกเทวดาปุถุชนหรือเรียกว่าอสุตตวาปุถุชเนนะปุถุชนผู้มิได้สดับในคำตถาคตแม้คุณจะเป็นเทวดาก็ตามคุณก็ไม่พ้นจากนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยหลังจากกายสัพเพทากายแตกทำลายนะดังนั้นการไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่สุขสบายชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้ามีอาชีพจำหน่ายเหล้าเบียร์แล้วก็ยังเลิกไม่ได้จะมีวิธีแก้ยังไงครับก็ทำไปแต่ก็ให้ทำความดีเสริมไปด้วยก
็อย่างที่บอกอ่ะโยมไม่ได้ขายเหล้าเบียร์ตลอดกลางวันกลางคืน24ชั่วโมงใช่ไหมอย่างเงี้ยโยมก็ทำความดีอย่างอื่นไปอานาปารักษาศีล5ข้ออื่นขายเหล้าเบียร์จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ไหมไม่จำเป็นขายเหล้าเบียร์ต้องขโมยไหมต้องประพฤติผิดในกามไหมต้องพูดโกหกไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็รักษาสิแล้วมีเวลานั่งสมาธิไหมล่ะมีก็นั่งสิความดีอย่างอื่นมีต้องเยอะที่ให้ทำใช่ไหมและเป็นความดีอันเป็นอริยะพอโยมทำมากขึ้นมากขึ้นความดีพวกเนี้ยเดี๋ยวใจมันไม่อยากขายเองแหละและเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีอาชีพอื่นที่มันเป็นสัมมาอาชีวะที่มาทดแทนคนคนหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตหรอกบางคนอาจจะอยู่ตลอดชีวิตบางคนเปลี่ยนเป็น10อาชีพ100อาชีพไม่แน่นอนอันนี้จังนะเราก็ตั้งเหตุสมปรารถนาเหตุสมปรารถนาพระผู้มีพระภาคบัญญัติไว้5อย่าง1ศรัทธา2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาโยมมีศรัทธาในตถาคตมีศีล5มีสุตตะคือฟังคำของตถาคตอ่านคำตถาคตเสพครบคำตถาคตมีจาคะการเสียสละการแบ่งปันวางจิตถูกต้องคือละความตณีมีปัญญาคือเห็นการเกิดดับพอแล้วแค่นี้เหตุสมปรารถนาจะมาเองครับคำถามนี้คือเขาบอกว่าเขากำลังปฏิบัติเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปฏิบัติมรรคแปดตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ก็ยังมีจิตที่เป็นห่วงคุณแม่คุณตาคำถามก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางใช่ไหมครับปล่อยวางความห่วงหมดนะในพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนะกำลังจะตายอยู่แล้วยังห่วงบุตรอยู่ไหมยังห่วงภรรยาอยู่ไหมพ่อแม่พี่น้องยังห่วงอยู่ไหมยังห่วงอุบาสกคนนี้ก็เลยบอกว่าถึงท่านจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ตามท่านก็ต้องตายอยู่ดีละความห่วงใยเสียเถิดนะทีนี้เวลาเรายังไม่ตายนี่สอนคนกำลังจะตายแต่เรายังไม่ตายเราก็ยังห่วงแล้วเราจะไม่ห่วงจะทำยังไงโยมมีแก้วอยู่ใบมีจานชามอยู่อันหนึ่งกินอาหารแล้วล้างไหมล่ะโยมบอกปล่อยวางผมกินแล้วไม่ล้างแล้วครั้งหน้าจะกินยังไงใช่ไหมเวลาโยมล้างจานล้างแก้วอีกคนมาเห็นโอ้ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยล้างทำไมไม่ต้องล้างหรอกนะที่เคยมีพระอยู่รูปนะมีโยมก็ขับมารถมารับพระพระเปิดไปโอ้โหรถสกปรกมากเลยบอกโยมรถฝุ่นเต็มเลยผมปล่อยวางหมดแล้วครับไม่ปัดกวาดเช็ดถูรถเลยผมปล่อยวางแล้วอย่างนี้โยมก็ไม่ต้องซักผ้าผมปล่อยวางหมดแล้วไม่ต้องอาบน้ำพระเจ้าก็เคยลองไม่อาบน้ำไม่เอามือลูบฝุ่นเป็นปีนะจนเนื้อตัวท่านเป็นตะปุ่มตะป่ำไปหมดไม่คิดแม้แต่จะเอามือลูบฝุ่นสักนิดหนึ่งในกายปล่อยเลยปล่อยทิ้งเลยอัตตกิเลมถานิโยโคผิดอีกดังนั้นโยมปล่อยวางพ่อแม่ปล่อยวางลูกแต่ก็ต้องดูแลให้ถูกต้องตามหน้าที่ขณะที่ดูแลไม่ได้ดูแลด้วยความยึดมั่นถือมั่นวันนี้ลูกเรานี่พ่อเรานี่แม่เราเราปฏิบัติหน้าที่ตรงนะทำตามหน้าที่อย่างถูกต้องแต่ถ้าโยมบอกอุ้ยโยมรักพ่อเหลือเกินแต่ทิ้งหายไปเลยรักแม่เหลือเกินเจอหน้าแม่ทีไรรักแม่แต่หายไปสงกรานต์มาทีโอ้โหนะอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะสตุ้งสตางก็ไม่เคยส่งเสียให้พ่อแม่เลยบอกรักแม่เขียนจดหมายรักแม่รักแม่แค่นั้นนะไหวไหมไม่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องถูกต้องไหมดังนั้นการทำหน้าที่ถูกต้องดีกว่านั่นแหละเขารักแล้วนะเนี่ย
พระเจ้าจึงให้เราปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องตรัสไว้ในทิศ6ใครต้องมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ไม่ผิดมีบัญญัติไว้หมดแล้วเข้าใจไหมไปอ่านในหนังสือคารวาชั้นเลิศเนี่ยในนี้มีนะนี่คารวาชั้นเลิศทิศ6หน้าที่ที่พึงปฏิบัติบุตรต่อมารดาบิดามารดาบิดาต่อบุตรครูอาจารย์มิตรสหายต่อกันมีหมดนะต่อไปเลยครับคำถามนี้เขาบอกว่าตอนเวลาตักบาตรเนี่ยเขาท่องคำนี้ถูกไหมครับขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายพระสงฆ์จิตจำนงตรงต่อนิพพานคล่องปากขึ้นใจเลยครับใครแต่งอ่ะต้องถามเจ้าตัวจำใครมาใช่ไหมเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจำใครมาเนี่ยเขาว่าเชื่อกันจังเลยแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่เชื่อใช่ไหมต้องถามว่าบทเนี้ยอยู่ในพระสูตรไหนเล่มไหนหน้าไหนข้อไหนถ้ามีทำเลยนะอย่าช้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสนใจการให้ทานเนี่ยพระองค์ให้วางความคิดทุกแบบแบบที่หนึ่งคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แบบที่สองไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบที่สามคิดว่าตักบาตรครั้งนี้ทำตามประเพณีปู่ย่าตายายก็ให้วางหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าสงสารท่านนะหรือว่าเชื่อพวกฤาษีโยคีที่แนะนำมาเช่นหมอดูบอกโยมมาเนี่ยไปตักบาตรซะนะให้ทานซะนะเดี๋ยวอีก3เดือนจะป่วยจะเจ็บจะตายไปเชื่อเขาเนี่ยไม่ได้ใจไม่ได้มีอยากให้ทานโดยใจของตัวเองเลยนะเห็นไหมหรือว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจ6แบบนี้พระเจ้าให้วางหมดไม่เอาต้องให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคั่นปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนหลักการให้ทานเป็นอย่างนี้และโยมจะได้เกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกายิกาแล้วจักเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3เกิดอีก1คราวแล้วจักปรินิพพานนะนี่คือการให้ทานที่ปรินิพพานได้วางจิตถูกต้องปรินิพพานได้เลยวางจิตผิดก็ปรินิพพานไม่ได้มัวแต่หวังโน่นหวังนี่ก็ไปเป็นแค่จาตุมหาราชิกะนะครับต่อไปครับครับคำถามนี้น่าจะมาจากบุคคลที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องผักคุณสูตรครับที่ว่าบุคคลเมื่อได้ฟังคำพุทธเจ้าในระหว่างที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะสามารถบรรลุธรรมได้นะครับนี่คำถามเขาบอกว่าในเมื่อจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยผูกกับอะไรก็จะไปได้อัตภาพนั้นแล้วการที่คนที่ตายแล้วได้ฟังพุทธวจนะหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหตุใดเขาจึงสามารถที่จะบรรลุอนาคามีได้เพราะจิตน่าจะไปเกิดแล้วเพราะเขาตายแล้วแล้วก็สามารถที่จะอินทรีย์ผ่องใสได้อันนี้ประเด็นตรงนี้ไงโยมคิดเองว่าจิตเขาน่าจะไปเกิดแล้วเพราะตายแล้วครับโยมไม่แยกการตายโยมไม่รู้จักการตายที่ถูกต้องแบบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักการตายโดยบอกการตายเนี่ยมีกายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายก็ชีวิตเขายังไม่แตกทำลายซึ่งไม่รู้ว่าระยะการที่กายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายมันกี่ชั่วโมงเพราะพระองค์ไม่ได้บัญญัติดังนั้นเมื่อตายแล้วคำว่าตายแล้วของโยมคืออะไรคือโยมเห็นแค่ตาเนื้อว่ากายแตกทำลายแค่นั้นโยมไม่อาจเห็นว่าชีวิตแตกทำลายเมื่อใดระหว่างนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟังต่อได้นะเพราะว่าระบบของการตายยังไม่สิ้นสุดเพราะพุทธเจ้าจะใช้คำว่าในช่วงมรณกาเลในการแห่งมรณะนะเพราะนั้นได้ไม่ได้ไม่รู้ลองดูสิพอลองปุ๊บมันได้ผลอ้าวแสดงว่าได้ผลเมื่อได้ผล
ก็แสดงว่าระยะนั้นยังเหลือชีวิตแตกทำลายซึ่งยังไม่จบช่วงมรณกาเลในการแห่งมรณะใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอนิสงส์ในช่วงมรณกาเลอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสเหมือนกันแค่นั้นเองดังนั้นถ้าโยมเชื่อว่าที่พระเจ้าตรัสเนี่ยไม่มีผิดคือในช่วงมรณกาเลแล้วคนที่ได้ฟังคำตถาคตจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้สำหรับผู้ที่ยังละไม่ได้ก็จะละได้ก็จะเป็นตามนั้นเพราะว่ายังถือว่าอยู่ในช่วงมรณกาเลยังไม่ได้หลุดเพราะเวลาโยมมองโยมมองแค่กายแตกทำลายคือกายสัพเพทาอย่างเดียวโยมไม่ได้ระบุเรื่องของชีวิตแตกทำลายซึ่งพระเจ้ามีตรงนี้ด้วยนะดังนั้นจิตเขายังไม่ไปไหนเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลายก็ยังสามารถที่จะรับอานิสงส์ของภาคุณสูตรได้ครับสุดท้ายครับเขาถามว่าภาษาพูดของพระพุทธเจ้าสัตว์โลกทั่วไปเข้าใจได้หมดไหมครับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์ใช้ได้กับทุกภพนรกสัตว์นรกเข้าใจไม่ได้เดรัจฉานเข้าใจไม่ได้เปรตวิสัยเข้าใจไม่ได้มนุษย์เข้าใจได้เทวดาเข้าใจได้เพราะพระผู้มีพระภาคบอกว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณสามารถเข้าใจธรรมะนี้ได้พระเจ้าบอกธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของผู้เป็นมนุษย์นั้นถ้าเราเกิดมาในภพมนุษย์เนี่ยเรามีคุณธรรม3อย่างที่เทวดาเขาไม่มีและเขาอยากได้คือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดนี่คือข้อธรรม3อย่างที่ไม่มีในเทวดาแต่มนุษย์มีนะเพราะนั้นมนุษย์จึงเป็นสุขคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาจะไหว้มนุษย์ผู้มีศีลนะอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมนักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์พระเสขะพระอาเสขะพระพุทธเจ้าเทวดาไหว้ดังนั้นเทวดาอัญชลีอภิวาทมนุษย์ที่พระเจ้าทรงบัญญัติตามเกณฑ์นี้นะการเผยแผ่คำพระศาสดาเนี่ยมันมีอนิสงส์เพราะเรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ว่าตถาคตภาสิทธิ์เรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติเรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมานะท่านประพฤติอย่างนี้ท่านไม่เคยประพฤติอย่างนี้นะท่านบัญญัติอย่างนี้ท่านไม่ได้เคยบัญญัติอย่างนี้ท่านภาสิทธิ์อย่างนี้ท่านไม่ได้เคยภาสิทธิ์อย่างนี้เราทำแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าจะได้อานิสงส์คือบุคคลนั้นจะตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอด1กัปและจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะธรรมะอันเกษมจากโยคะก็คือมรรคผลนิพพานโยคะแปลว่าเครื่องร้อยรัดเกษมเขมะหรือเกษมเนี่ยคือแปลว่าปราศจากธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดดังนั้นถ้าเราใช้สถานที่ของเราเนี่ยเป็นสถานที่ในการที่จะแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติภาสิทธิ์ว่าภาสิทธิ์ไม่ได้ภาสิทธิ์ว่าไม่ได้ภาสิทธิ์ประพฤติมาว่าประพฤติมาไม่ได้ประพฤติมาว่าไม่ได้ประพฤติมาตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยซึ่งอยู่ในพระสูตรวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการเนี่ยอันเป็นเหตุให้เกิดสังฆสามัคคีสงฆ์จะสามัคคีกันพระสัทธรรมจะตั้งมั่นนะแล้วก็เป็นเหตุในการที่ทำให้ศาสนามีอายุยืนยาวนะแล้วก็เป็นความเจริญแห่งพระสัทธรรมแล้วก็ยังจัดบุคคลนั้นเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนะเพราะเราจะกล่าวธรรมหรือเราจะเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวคำของตถาคตนะเราประพฤติปฏิบัติแล้วยังชักชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติด้วยพระองค์ก็เรียกว่าเป็น
สัมปุรุษยิ่งกว่าสัมปุรุษคือคนดียิ่งกว่าคนดีเราเป็นรัตนะ5เราได้อานิสงส์ตามที่พระองค์ได้ตรัสเราสามารถเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก1ใน3คือผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนะช่วยประกาศคำพระศาสดาเรากำลังเข็นพระธรรมธรรมจักรของพระองค์เรากำลังเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมเกิดแก่เขาเหล่านั้นนะเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือใครคือพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์และพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติอาตมาว่ามันก็ไม่มีข้อผิดอะไรนะแล้วก็วิบากหรืออานิสงส์อันเลิศก็จะเกิดขึ้นกับเรานะซึ่งคิดว่าสังคมน่าจะไม่น่าอายในสิ่งที่เป็นความดีการกระทำความดีไม่ควรอายแต่เราควรอายในการกระทำความไม่ดีวันนี้สังคมบางทีเราก็เห็นว่าเราไม่อายในการทำชั่วนะการทำไม่ดีเราไม่อายแต่พอเราจะทำดีกับมีคนขัดขวางมีคนกระแนะกระแหนมีคนด่าทอเสียดสีเรากำลังสำคัญผิดในสิ่งที่ถูกต้องนะว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนะดังนั้นเราก็ต้องมาโยนิโสมนสิกาโลใคร่ควรให้ดีนะพระองค์บอกว่าโคโสปัลโตอโยนิโสมนสิกาโลเนี่ยมิจฉาทิฏฐิจะเกิดการที่คนคนหนึ่งโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ทำในใจให้แยบคายก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าโกโสปละโตโยนิโสมนสิกาโลเนี่ยเราทำในใจให้แยบคายจากการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดดังนั้นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราทำไปเถอะก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับพระสัทธรรมเกิดขึ้นกับสังคมและมหาชนในประเทศและในโลกด้วยนะและถ้าเราช่วยกันกระทำเนี่ยหลายๆจุดในประเทศไทยในทุกๆจังหวัดมาก็เชื่อว่าประเทศไทยจะประกอบด้วยคนดีที่มากขึ้นมีศีลธรรมที่มากขึ้นความสงบสุขในสังคมก็จะเกิดขึ้นผลสะท้อนก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวแล้วก็สังคมโดยรวมของชาติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนที่มีความรู้ทางโลกนะจบปริญญาตรีโทเอกก็จะไม่ใช้ความรู้นั้นไปในทางที่ผิดๆก็จะใช้ความรู้นั้นในทางที่ถูกต้องเพราะเขาเป็นคนมีศีลธรรมการเบียดเบียนในสังคมจะไม่เกิดขึ้นทั้งทางกายทางวาจาวันนี้สังคมมีแต่การเบียดเบียนกันการทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากการที่เรามีคุณธรรมมันจะลดสิ่งเหล่านี้เพราะคุณธรรมอย่างหนึ่งของพระโสดาบันคือจะไม่ทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากดังนั้นถ้าเราช่วยกันฝึกฝนตนเองให้เป็นโสดาบันประเทศชาติจะสงบลงเยอะเลยนะแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งกายแตกทำลายแล้วก็จะปรินิพพานหรือเป็นอริยบุคคลใช่ไหม